ตู้ปูนพญานาคเก่าครับมีประมาณสัก 6-7 คันครับจอดอยู่ในป่านะครับทิ้งถูกทิ้งอยู่ในป่าล้างสองด้านในนะครับโอ้โหมีสัตว์มีเป็นป่าหนามนะครับเข้าลำบากหน่อยติดหัวนี่แหละได้ป่ะดูบรรยากาศรอบๆสักน้อยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูจุดตัดทางเข้าลงปูนชามนะครับเส้นทางของปูนเข้าไปในโรงงานนะครับตรงนี้เป็นจุดตัดถนนนะครับร่องรอยลามจะจมดินไปแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านนี้นะครับพามาดูด้านนี้ลกหมดแล้วครับครับจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเข้าไปไม่ได้แล้วครับ